นับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณนับเป็นข่าวเศร้าอยู่ไม่น้อยกับการจากไปของพังฟ้าสายหรือขวากรักช้างป่าพลัดหลงอายุประมาณ3เดือนที่เดินมาติดบ่วงเชือกดักสัตว์ของนายพรานขณะหากินในพื้นที่ป่าอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีทำให้ขาหน้าด้านขวาถูกบ่วงรัดจนเกือบขาดขณะที่ต้นขาด้านซ้ายพบรอยคล้ายกระสุนปืนอีกกว่า10นัดได้จากไปอย่างสงบแล้วเมื่อเวลา 21:45 นหลังสัตวแพทย์พยายามยื้อชีวิตแต่ไม่สำเร็จโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาร่วมกับสวนนงนุชพัทยาและโรงพยาบาลสัตว์เนินพลับหวานนำพังฟ้าสายมารักษาพักฟื้นณสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่1 ธันวาคม 2564ที่ผ่านมาเนื่องจากทางสวนนงนุชมีความพร้อมมีแม่ช้างเลี้ยงพึ่งที่จะคลอดลูกเพื่อสุขภาพของลูกสัตว์ที่ดีควรได้รับนมจากแม่ช้างท่ามกลางการเอาใจใส่จากทีมสัตวแพทย์เป็นอย่างดีทั้งการรักษาแผลติดเชื้อและบำบัดทางจิตใจล่าสุดนายพเดชสิริดำรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เนินพลับหวานโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าเวลา 21:45 นพังฟ้าสายหยุดหายใจแล้วครับทีมงานทุกคนพยายามช่วยชีวิตน้องแต่สุดท้ายก็ต้องปล่อยวางครับ RIP พังฟ้าใสก่อนหน้านี้นายพเดชระบุว่าพังฟ้าใสกินนมน้อยท้องเสียไม่ค่อยมีแรงอาการรวดเร็วมากเช้าวันนี้จึงให้น้ำเกลือสารอาหารยาปฏิชีวนะยาบำรุงโปรไบโอติกและออกซิเจนและงดทำแผลก่อน1วันตอนสายๆมีแรงลุกมาเล่นได้แต่ตอนเย็นพังฟ้าใสเริ่มไม่ค่อยมีแรงอีกครั้งซึมอุณหภูมิร่างกายตกและต้องห่มผ้าประคบร้อนคืนนี้เลยจัดเวรโดยมีหมอมาเฝ้าดูอาการร่วมกันหมอนกกระทั่งพังฟ้าสายจากไปอย่างสงบท่ามกลางความเสียใจของทีมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลมาตลอด1เดือน